ปีนี้พี่มนต์ลูกสาวบ้านนี้มีเพชรทองก็นักลงฝังสมฐานวันนี้ชาญชัยได้จ้าว่าได้จัดท่านมาได้บริวารมาจัดการแต่งงานจิตการดีแม่วาสนาอนุญาตประกาศแจ้งให้ดีอันตักดีดีบัดนี้เชื่อพราดีเทินดีดีดีโตทั้งว่าท่านญาตามาเริ่มดีเอโชชัยศรีสวัสดีลาภูนโมพิธัญญาวันนี้เป็นสีวันที่จะวันข้าพเจ้าองค์แท้ข้าพเจ้าเปิดเอาเขยเข้ามาฝากเอาไปมาให้ข้าพเจ้าจัดแจงไว้พร้อมที่จะเชิญท่านอยู่เลยขอบคุณค่ะลูกสาวบ้านนี้สวยดีหนุ่มบ้านใกล้ๆก็เลยมาปลูกขอค่ะครับค่ะยังไงวะ
พ่อแม่กับพ่อยังไม่แต่งจะได้เลิกเอาค่ะเดี๋ยวกองนะคะเดี๋ยวพอได้กองแล้วเอาไปกับสาวด้วยนะคะช่วยเยาวชนเขาหลังบ้านพี่พร้อมดีนะคะความสุขในชีวิตคู่นะคะโอเคค่ะต่ออะไรต่อไปนะโอเคอ๋อหมายถึงตาจะมาหาประตูสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าสองคนไม่พอใจสองไม่หนักพอไม่ให้เล่านะคะครับครับเอ๊ะแม่จะบอกกลับอย่างเดียวเลยเดี๋ยวหนูขออนุญาตทางส่งให้เจ้าบ่าวเลย
ยิ้มเข้าไปนะแม่นะสวัสดีค่ะสวัสดีครับของกล้องครับไปนั่งก่อนมาแล้วเดี๋ยวพีรพันธ์จะได้ถ่ายรูปเสร็จแล้วยังอ่ะถ่ายรูปแล้วยังถ่ายรูปแล้วเริ่มกระเดืองเป็นเรื่องราวสองลุงสาวมีความสัมพันธ์รักกันจริงฝันไม่แผ่งแต่นานหลายปีดูใจว่าใช่แน่นานหลายปีต่างตระหนักว่ารักแท้ก็ได้นำขันหมากความร่ำรวยความมั่งมีสีสุขพร้อมลูกเขยอามาฝากนะคะพร้อมด้วยสินสอดทองมั่นที่ได้ตกลงกันเราไว้แล้วก็ไม่ทราบว่าทางนี้จะยินดียกลูกสาวให้ลูกสาวคุณแม่วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านเฒ่าแก่ทางฝ่ายเจ้าสาวไอ้เจ้าบ่าวนะครับที่ได้นำขันหมากเจ้าบ่าวและก็บริวารมาทำการสู่ขอเจ้าสาวเจ้าสาวสิริมนมุกเป็นวันที่วันวิวาห์ก็มาถึงเขาทำให้เขานี่มามีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตสู่ขอมันยังไม่จบมองกล้องนะครับคุณตาคุณยายจะถอดแมสไหมคะเรียบร้อยแล้วเอาไปเจ้าสาวก็ตกลงที่จะรับพ่อหนุ่มชาญชัยเป็นบุตรเขยในวันนี้ต่อไปก็จะเป็นพิธีเปิดขันหมากนะครับI'm not afraid to die.
รักกันมั่นฝันยืนอันนี้นี่เจ้าบ่าวไปเอาที่เท้าไปเลยเท้าไปเลยรองเท้าไปเลยตายชัดโมฮามีตั้งแต่เจอน้องคนนี้ตายเหนื่อยเอาไว้ยุคเล่นใจลูกทั้งเลยI'm not afraid.
นนะครับคำว่ามั่นคือมั่นใจในเธอนั้นจะอยู่กันเข้าใจกันอันสดใสแหวนมั่นคือสัญลักษณ์สลักใจรักษาไว้ชั่วลูกหลานแสนนานก่อนแม่ไหมครับเอากราบ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 ที่ตาเจ้าบ่าวครั้งหนึ่งเร็วกราบเลยเอากราบที่ตาเจ้าบ่าวในคราวนี้ข้อฉันมีจิตใจเอื้ออายอุ่นพร้อมจะสร้างครอบครัวร่วมกับคุณได้ร่วมบุญรักกันล้ำนำดวงใจนะฝังเงินสุดท้ายถามคนมีประสบการณ์1 2 3 4 ดูนะครับข้างหลังน้องก้อนนะครับ1 2 3การกินแท้และแน่นอนอันนี้แน่นอนนะครับไม่ใช่เพื่อไทยครับกับก้าวไกลนะครับเจ้าบ่าวเพื่อเป็นการผูกมัดเจ้าบ่าวไว้นะครับนี่เจ้าสาวได้เจ้าบ่าวผูกมัดเจ้าสาวไว้ด้วยแหวนมั่นแล้วนะทั้งคู่นี้ชั่วลูกชั่วหลานแน่นอนนะครับสองคือตอนชีวิตตัวที่
เป็นร้อยเท่าพันเท่าล้านเท่านั่นเอง
เออชักออกไปเลยวางที่นั่นกระถางเอาย้อนไปหาสองเส้นเดี๋ยวเขียนอ่ะเดี๋ยวไหว้บรรเทาลดอุกาสะกายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังกรรมอันใดที่ลูกทั้งสองทำผิดพลาดไม่ตั้งใจก็ดีได้ก็ดีนึกไม่ได้หลงลืมดีตั้งแต่เล็กจนโตได้ล่วงเกินในคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่มีพระคุณมากที่สุดในชีวิตของลูกต่อจากวันนี้เอาทีนี้จะมีอะไรให้กับผู้แพ้ท้องให้พ่อแม่ให้ความรักเจ้าสาวขยับมาหาแม่นะคะเพื่อนถือข้าวไปก่อนพอแล้วประมาณนั้นยืนขอเข้าไปเดี๋ยวจะถ่ายให้เห็นพ่อเดี๋ยวถ่ายรูปสวยยกมือไหว้แม่ระวังติดเยื่อหุ้นติดตะขูแม่ติดตะขูนะดูแลยกของให้พ่อแล้วกราบคุณพ่อคุณแม่3ครั้งละเลยนะครับ
คืออันนี้พระในบ้านของเราลูกก็กราบกราบกราบสามครั้งเลยลูกต่อไปขอเรียนเชิญได้พนมมือขึ้นไว้นะอีเมหิสกาเลหิทีเปปุเพมาเลคันเทอุกาสะอุกาสะอุกาสะว่าต้องอยู่ตรงนี้ไม่นานก็จะเป็น
ขอกล้องหน่อยครับแล้วขอบังแล้วเดี๋ยวดูขออนุญาตแม่ค่ะ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 ตัวเล็กค่ะค่ะลูกพี่ดีก่อนบอกให้ไปลงนะขอบคุณครับวัดต้นมายืนนี้วัดของแขกที่หลังนี้ตรงนี้ครับเดี๋ยวมันต้องทานทุกคนกันนะมีใครขาดบ้างครับไม่ได้ขาดอยากจะบอกเจนตูด้วยครับเรียบร้อยครับครับจะได้รวดเร็วเตรียมซองด้วยครับเตรียมซองด้วยครับครับเชิญคนต่อไปครับเดี๋ยวกล้องนี้ต้องมีตีแล้วต้องมีตีรอดที่มาที่มาที่มา
ป้าหนูออกไปเลือดออกข้างในนะคะไปมองกล้องด้วยครับมองกล้อง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 ครับวันไม่เล่นลูกอย่าเล่นเยอะมองกล้องครับไปพอหลานได้เลยครับท่านที่เหลือเตรียมซองครับเล็กๆนิดนึง
เดี๋ยวคุณพี่ครับขยับหลบนิดหนึ่งได้ไหมครับขอบเสื้อเขียวครับขอบคุณครับพี่แสดงพี่แสดงครับขอนิดนึงนะครับเดี๋ยวคุณ
พี่ถอยนิดนึงนะครับพี่คนนี้เรียบร้อยครับครับครับมังกรนะครับ2 3อีกรูปนะครับอันนี้เลยนี่นะ1 2 3เดี๋ยวขอย้ายมายืนข้างเจ้าสาวได้ไหมครับอันนี้หนึ่งนะครับพี่พี่ขออันนี้หน่อยนี่หน่อย1 2 3อันนี้หน่อยนี่หน่อยโอเคครับมังกรนะครับหนึ่งสองสามขออันนี้หน่อยขออันนี้หน่อยหนึ่งสองสามอันนี้หน่อยนี่หน่อยอันนี้หน่อยครับอีกหนึ่งหนึ่งสองสามขอแซ่ยิ้มนะคะโอเคครับหนึ่งสองสามอีกรูปนะคะมาแล้วหนึ่งสองสามได้นะคะโอเคหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับพี่มองกล้องนะครับตอนนี้นะครับ1 2 3พี่นี่แฮมหน่อยครับ1เรียบร้อยครับเดี๋ยวพี่ขยับออกนิดนึงนะครับอย่าไม่ต้องเบียดกันนะครับขอบคุณครับ1 2 3อันนี้หน่อยครับนี่นะครับ1 2 3เรียบร้อยครับก็นะครับ1 2 3ไปไหนพี่โทพี่โทมาเร็ว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 มาเข้ามาตรงนั้นนี่พี่ตรงนั้นหน้าเลยเอาแขนเสื้อขึ้นให้ลูกหน่อยข้างนู้นน่ะเดี๋ยวน้องตรงกลางนะครับเอาเป็นชิ้นโอเคครับ1 2 3อันนี้หน่อยครับโอ้โห1 2 3เดี๋ยวพี่เกมพี่เกมเกมโอเคครับโอเคครับมองกล้องนะครับ1 2 3เรียบร้อยครับโอเคครับมองกล้องนะครับ1
้องแขนได้ไหมครับโอเคครับ1 2 3เจ๊ก็มาเจ๊ก็มา1 2 3ชี้หน่อยชี้หน่อยมาสาวชี้ตรงนี้ก็ได้ครับ1 2 3เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับมากขึ้นอย่างเมื่อช่วงเช้านี้หลายๆท่านอาจจะได้มาร่วมงานนะคะนั่นก็คือพิธีบ้านหมายสมรสตั้งแต่พิธีสงเลยจบจนถึงพิธีสุดท้ายนั่นก็คือหลังน้ำสันนะคะซึ่งทุกคนก็ได้ร่วมกันแสดงความยินดีแล้วก็ร่วมอวยพรน้องๆทั้งสองด้วยแต่ก่อนอื่นนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพบเขาด้านบนเวทีเนี่ยเรามาแนะนำประวัติคร่าวๆของเขาและเธอกันก่อนนะคะเริ่มต้นจากน้องมัดค่ะหรือคุณสิริวิมลมุกรัศมีโชคนะคะบุตรสาวของคุณแม่กันแต่ว่าแค่คนละแผนกเท่านั้นเองนะคะวันนี้ก็ถือว่าทุกคนเนี่ยมาร่วมเป็นสักขีพยานแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีให้กับน้องแม็กแล้วก็น้องมัดนะคะต่อจากนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยคอยส่งกำลังใจให้กับน้องๆเนี่ยได้ปลูกต้นรักได้สร้างครอบครัวได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะเอาละเดี๋ยวคู่บ่าวสาวของเราพร้อมแล้วหรือยังเอ่ยส่งยิ้มอยู่ด้านหลังพร้อมแล้วนะก่อนที่คู่บ่าวสาวจะมาปรากฏตัวด้านบนเวทีเนื่องจากวันนี้เนี่ยเรามีทั้งเพชรบุรีทั้งคู่เนาะเพชรบุรีทั้งซ้ายและขวาแต่ว่าแยกไม่ออกแล้วตอนนี้ว่าใครอยู่ฝั่งไหนไม่เปิดเพลงแล้วฟังนู้นนะเปิดเพลงตรงกันแต่ว่าฉันมั่นใจจะพบในไม่ช้าเดินมาอย่างทุลักทุเลขอเสียงปรบมือให้กับน้องมัดแล้วก็น้องแม็กอีกครั้งหนึ่งค่ะคนนู้นก็จะทำมัธยแมงอยู่ห้องยาใช่ไหมคอยหยิบจับอีกคนนึงก็คือคอยนวดดูแลคนไข้ใช่ไหมวันนี้ต้องเปลี่ยนเครื่องแบบนิดนึงมาใส่ชุดสวยๆหล่อๆอย่างนี้ก็เดินยังไม่ทิ้งมาดความธรรมธแมงอยู่คุณพ่อเจ้าบ่าวไอ้เจ้าสาวนี่รู้สึกว่าจะซ้อมเป็นคุณพ่อเจ้าสาวนี่อาทิตย์หนึ่งเต็มๆซ้อมปรบมือต้อนรับคุณพ่อร้อยตำรวจเอกอิงแพทแผ่นทองและคุณแม่ปรียนุชแผ่นทองด้วยค่ะคุณแม่ไม่ต้องเต้นมานะคะเดินมานะคะคุณแม่ไปรับตัวเจ้าบ่าวไปงานแต่งมาหลายงานถูกใจงานนี้มากเลยคุณแม่เจ้าบ่าวที่ว่าคุณแม่ขอเลี้ยงพี่ก่อนแม่ใส่ขาสั้นเต้นเลยคุณแม่จ้างมาเท่าไหร่คะคุณตั้งแต่ทำตอนนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาคู่บ่าวสาวด้วยค่ะลำดับนี้ค่ะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญคุณทิพาพรมณีใสและท่านพันตำรวจเอกนพดลมณีใสได้ให้เกียรติขึ้นมาคร้องมาลัยและอวยพรให้แก่คู่บ่าวสาวขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
ขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านด้วยนะคะเจ้าสาวนะครับก็รู้สึกยินดีนะครับในวันนี้วันมงคลนะครับสำหรับผมกับวิวัฒนาหรือแล้วก็มัดเนี่ยก็รู้จักกันมาตั้งแต่มัดยังอยู่ในท้องนะก็พอคลอดมาแล้วก็ไปวิ่งเล่นอยู่ที่บ้านนะครับก็ตามแม่นะครับก็ตั้งแต่โตมาก็ดูแลแม่มาตลอดนะครับก็เห็นความกตัญญูแล้วก็ความดีของมัดมาตลอดคนแรกที่ก็ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเพราะผมก็อยู่ในครอบครัวเดียวกันพ่อพี่ป้าเนี่ยแฟนผมก็อยู่ในโรงพยาบาลเหมือนกันเราก็รู้จักกันหมดนะครับก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้มาเป็นในวันนี้ในงานมงคลวันนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรในวันมงคลก็เป็นวันที่เรียกอะไรว่าก็คงมีความสุขนะฮะว่าขอให้ทั้งคู่ดีกว่าว่ามีความสุขนะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาความรักมายืดยาวและอยู่ตลอดไปนะครับขอบคุณเดี๋ยวเดินเชิญทั้งสองท่านยืนข้างๆน้องถ่ายภาพสักนิดเลยค่ะท่านเป็นอย่างสูงค่ะเดี๋ยวให้ท่านได้ลงจากแผ่นหันหน้าลงก่อนเชิญค่ะคงมีความหมายใดซ่อนอยู่ในการรอคอยที่แสนนานคงจะมีสักวันฉันคงได้เจอเป็นเชิญท่านประธานได้อวยพรให้กับผู้ต่อสู้สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมในฐานะจริงๆก็คือเป็นลุงของเจ้าบ่าวนะครับก็ก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวนะครับที่เลี้ยงลูกมาจนถึงวันนี้ประสบความสำเร็จไปเรียกว่าถึงฝั่งละลูกเป็นฝั่งเป็นฝานะครับน้องแม็กเป็นหลานที่ผมมั่นใจนะครับว่าจะเป็นผู้นำครอบครัวที่จะดูแลครอบครัวของเขาเองเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมนะเพราะเขาเป็นคนที่รับผิดชอบแล้วก็รักครอบครัวมากแต่ยังไงก็ตามนะชีวิตคู่ก็ต้องมีหนักมีเบาแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยต้องรู้จักอดทนอดกลั้นแล้วก็อดทนนะครับถึงจะไปถึงฝั่งฝันในอนาคตที่จะมาถึงข้างหน้านี้ยังไงก็ตามผมก็คิดว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ในที่นี้ก็อยากจะเห็นคู่บ่าวสาวนะครับมีความสุขต่อไปงั้นผมขอถือโอกาสเป็นตัวแทนแขกผู้เกียรติทุกท่านในการที่จะขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเพชรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อมหาธาตุหลวงพ่อวัดเขาตะเภานะครับและก็อื่นๆที่ทุกท่านเคารพนับถืออำนวยพรให้คู่บ่าวสาวจะมีชีวิตสมรสที่มีความสุขแล้วก็เจอรุ่งเรืองตลอดไปครับปั้นไก่ด้วยนะคุณแม่ได้ไก่มากคุณแม่โยนมาทางฝั่งนี้ส่งไม้มาทางฝั่งนี้เชิญค่ะคุณพ่อเต็มกราฟยังคะเต็มกราฟยังก็เบาขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับรู้สึกมีความยินดีครับที่ได้มางานในวันนี้นะครับได้มาแต่งงานลูกสาวได้เป็นตัวแทนพ่อเจ้าสาวขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้คู่บ่าวสาวอยู่ร่ำร่ำรวยๆอยู่ดีมีสุขคงรักกันไปนานๆจบบริบูรณ์เรียบร้อยเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ยืนข้างหน้านิดนึงยืนชิดๆน้องไว้ถ่ายรูปสวยๆอีกสักหนึ่งรูปนะคะเดี๋ยวเชิญคุณพ่อคุณแม่นั่งที่ปลายเตียงนะครับ
พ่อแม่พ่อแม่ทำเลยนะทำหมดเลยครับ3ท่านครับทางที่ไปเตียงเลยกลางค่ะโอ้โหสาวๆวันนี้จ้ารู้สึกดีไหมบอกเลยจ้าพ่อเขาจะมาเล่นแบบนี้นั่งลงนะไม่จอดเลยนะเดียวเดียวได้แล้วก็สบายโอเคขาแม่อยู่ไหนเนี่ยขาแม่อยู่ไหนมัดมัดก้มที่ให้แม่สะบัดไปสาวๆก็ลงมือนะกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่3ครั้งนะจ๊ะอ่ะเริ่มโอเคเดี๋ยวดูพี่แม็กนี่นะเดี๋ยวว่าตามนะครับแป้งลงมือลูกกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังกรรมใดก็ตามที่ลูกได้เคยล่วงเกินต่อบิดามารดาต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีเจตนาก็ตามไม่เจตนาก็ตามขอให้บิดามารดาเอาโหสิกรรมให้ลูกนะแต่นี่เป็นต้นไปด้วยเถิดพ่อแม่ลูกศึกษาลูกแล้วโหสิกรรมให้ลูกหน่อยนะครับให้โหสิกรรมเพื่อไปสิริมงคลกับบ่าวสาวนะแม่เชิญครับเพื่อไม่สิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราสามารถจากนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวเราสามลุกขึ้นยืนนะครับขอเรียนคุณพ่อคุณแม่สาวสาวคนละมุมเตียงเลยจ้ะคนละมุมเตียงนะครับคุณพ่อคุณแม่จับปูเตียงตึงๆให้กับสาวสาวเป็นการปูเตียงเป็นเลิกเป็นมงคลให้กับสาวสาวทีนี้ประเพณีโบราณนานมาของประเทศไทยนะครับของเราเนี่ยจะมีโบราณที่กล่าวว่าสตรีจะต้องนอนหลังบุรุษจะต้องนอนก่อนสตรีจะต้องตื่นก่อนบุรุษจะต้องตื่นเช้านะครับเดี๋ยวขอให้คุณพ่อคุณแม่นะครับนอนเจิมเตียงให้กับบ่าวสาวนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่เก็บไหมไม่ต้องเก็บครับแม่เจิมเตียงคือนอนทับให้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวตอบเดี๋ยวตอบเดี๋ยวตอบพ่อจ้ะพ่อจ้ะสามมาจ้ะคู่ก็บอกโอเคทีนี้ประเพณีโบราณนานมาเนี่ยก่อนที่จะนอนเตียงเนี่ยภรรยาจะต้องกราบอกสามีก่อนที่จะนอนเดี๋ยวคุณแม่กราบอกเป็นตัวอย่างให้กับเปล่าสาวนิดนึงนะครับจริงๆแล้วนะแม่เคยกราบเท้าแกนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับคู่เปล่าสาวครับ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 ภาพนี้เราไม่ได้เห็นมาหลายสิบปีแล้วนะเราจะได้เห็นอีกครั้งหนึ่งเพราะไม่นอนด้วยกันเลยโอเคครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็นอนเจิมเตียงให้กับบ่าวสาวนิดหนึ่งนะครับหัวใจสลายโอเคไม่ต้องถึงวันที่เช้าแล้วเนี่ยประเพณีที่กล่าวมาเนี่ยก็คือเวลาตื่นเช้ามาเนี่ยสตรีจะต้องตื่นก่อนดูจะตื่นช้ากว่านะครับการตื่นมาเนี่ยเพื่อเป็นสิริมงคลกับบ่าวสาวฝ่ายที่เป็นคุณพ่อหรือเป็นเจ้าบ่าวหรือเป็นฝ่ายชายเนี่ยจะต้องตื่นมาแล้วอวยพรเช่นตื่นมาแล้วเมื่อคืนฝันดีมากได้ลูกได้หลานได้เงินได้ทองได้ประสบความสำเร็จในชีวิตอันนี้เดี๋ยวพอเราตื่นมาผมจะขอให้คุณพ่ออวยพรคุณแม่หรือเล่าความฝันเนี่ยที่เป็นสิริมงคลให้คุณแม่ได้ทราบเพื่อเป็นสิ่งที่จะส่งต่อให้กับบ่าวสาวทีนี้ในประเพณีโบราณที่นานมาเนี่ยการจะตื่นเนี่ยมันไม่มีนาฬิกาปลุกนะครับสิ่งที่จะปลุกก็คือเสียงไก่ขันผมก็จะขอให้ในที่นี้ช่วยไก่ขันให้นิดหนึ่งเมื่อไก่ขันแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ตื่นแล้วให้คุณพ่ออวยพรคุณแม่ในสิ่งที่เมื่อคืนเนี่ยฝันที่เป็นสิริมงคลให้คุณแม่ได้ทราบนะครับถ้าพร้อมแล้วผมขอเสียงไก่นิดหนึ่งได้ไหมโอ้ห่างไปโอ้ห่างไปเสียงไก่เสียงไก่ที่ตื่นมาครับคุณพ่อแม่ตื่นมาคุณพ่อก็จะบอกว่าเมื่อคืนคุณพ่อฝันดีว่ายังไงมีลูกมีหลานมีเงินมีทองชีวิตครอบครัวคุณพ่อก็จะกล่าวให้คุณแม่เพื่อเป็นสิริมงคลให้คู่บ่าวสาวครับคุณพ่อกล่าวให้คุณแม่นิดนึงในตามโบราณถ้าหาว่าเป็นการฝันถึงเช้ามืดอ่ะจะเป็นจริงจริงตอนตีสี่
ช่ครับนะการที่ที่ฝันก็ได้แหวนสวยนะแต่สังสวยนี่ไม่ต้องคุณก็เป็นว่าไงอ่ะผู้หญิงผู้ชายแล้วถ้าคิดถึงลูกกันนะมีความดีจะได้ลูกได้หรอผมมีเงินทองกองเต็มหน้าบ้านขันอีกแล้วแกทำไมใส่ผ้าใบก็เก็บขันอีกแล้วกำลังได้ที่เลยว่ามีอะไรจะอวยพรเราสั่งนะครับสิ่งที่คุณพ่อฝันเมื่อคืนนี้มีมากกว่าล้านมีมากกว่าเงินทองมีความมากกว่าสิ่งพ่ออยากได้หรืออยากให้คู่บ่าวสาวประสบความสำเร็จมากได้ก็มันเป็นคำพูดของพระแล้วพ่อนับถือกับเรื่องศาสนานับถือพระอย่างไรนะมีคุณพ่อแบบท่านพูดเลยว่าก็อวยพรให้ลูกแบบแก้คำเนี้ยอย่าอดอยากอย่าจนอย่าให้ต่ำประคนและก็อย่าได้จนมาไกลนะครับลูกสาวรับคุณพ่อจากคุณพ่อนะครับเรียบร้อยครับคุณพ่อคุณแม่ได้ทำการเจิมเตียงแล้วก็ครับอันนี้ครึ่งชั่วโมงทีนี้อย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับก่อนที่เราจะเข้านอนในประเพณีของผู้หน่วยโบราณนานมาสตรีจะต้องกราบอกบุรุษก่อนที่จะนอนเดี๋ยวแม่นอนราบเนาะแล้วก็โดยให้นอนลงไปเลยหลับได้หลับได้หลับได้ไหมขยับไปนิดนะเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่เมื่อก่อนเราจะเข้านอนเจ้าสาวก็จะกราบอกที่เจ้าบ่าวก่อนหนึ่งครั้งก่อนจะนอนค้างไว้นะไม่ถึงจะถ่ายแต่ขานะลูกโอเคเรียบร้อยจ้ะเดี๋ยวนั้นก็เข้านอนนอนได้เลยจ้ะเจ้าสาวเลยห้ามรับเดี๋ยวพี่เอาแค่สิบวิเดี๋ยวสูงใช่ไหมครับแล้วไม่หลับกอดก็บอกนิดนึงก็บอกกระสับนิดนึงโอเคนี่เขาแข็งแบบนี้ต้องตะแคงไปด้วยเลยแม็กต้องตัวอย่างของคุณพ่อคุณแม่เวลาเราตื่นมาสิ่งที่แม็กฝันเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวของเราเองแก่เจ้าสาวเองเนี่ยเช่นเงินทองลาภยศบุตรเดี๋ยวแม็กตื่นมาแม็กก็อวยพรให้เจ้าสาวนะครับเดี๋ยวกลางคืนตรงไหนก็เหนื่อยคงต้องขันหลายรอบนะทีนี้สมมติว่าตอนนี้เป็นรุ่งเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อเสียงใกล้ขันนิดนึงไม่ตื่นครับจ้าบ่าวสิ่งที่ฝันแล้วเป็นสิ่งเช่นมีเงินมีทองได้บุตรได้หลานได้ลาภได้ยศก็ขอให้สุขภาพดีกว่าฝันว่าสุขภาพของภรรยาแข็งสมบูรณ์กล่าวเลยลูกมีตัวน้อยมีเงินมีทองเมื่อคืนรวยแม่บอกนี่แม่บอกภรรยาว่าเมื่อคืนที่ฝันดีจังเลยฝันว่าเราสุขภาพแข็งแรงรวยรู้ถึงรางวัลที่หนึ่งอะไรนี้มีลูกอะไรนะลูกไม่เป็นไรเอาสิ่งที่เราเป็นสิ่งมงคลโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีการส่งตัวของป่าวสามเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากนี่เราคนแรกใช่ไหมใช่ครับก็คือเราไม่ต้องมาทั้งคืนแต่เราต้องนอนเราต้องนอนบ้านเราไม่ต้องอยู่ในบ้านได้อยู่ในบ้านได้แต่ดูท่าแล้วน่าจะนอนแล้วนั่นเองดูท่าแล้วอาจจะไม่เปลี่ยนชุดแล้วนอนนะสองคนนี้ขอบคุณเรียบร้อยครับครับเป็นความสุขมากการงานมีแต่ความสุขครับพักผ่อนลูกดูน่าสาวรวยมากไม่บอกตัวเองใช่ไหมครับ